สวัสดีค่ะวิไลคงวิจิตรนะคะผู้บริหารศูนย์นุชปาไลจังหวัดนนทบุรีนะคะค่ะวันนี้มาที่นาข้าวของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชปาไลนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะผมชื่อณัฐวุฒิอุตสาดีหรือคุณโจครับผมค่ะแล้วที่นี่ที่ไหนคะที่นี่คืออำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับผมอ๋อค่ะค่ะไม่ทราบว่ารู้จักนุชปาไลจากอะไรคะจากที่ไหนคะผมรู้จากเคสที่ทำแตงครับผมอ๋อค่ะแตงเสร็จแล้วก็มาใช้ลองมาใช้กับมะนาวของผมใช้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ผลเลยมาทดลองใช้กับข้าวดูครับแล้วก็เป็นปีแรกที่มาลองกับข้าวแล้วมันก็ได้ผลอย่างที่ผมทำมะนาวมาอ๋อค่ะแล้วที่แถวที่นี่ฉีดด้วยนุชปาไลหมดเลยใช่ไหมคะผมทดลองมา3แปลงครับแปลงนี้ได้ฟังตรงนู้นตรงแปลงไม่ได้ใช้เลยครับเปรียบเทียบกันดูครับเปรียบเทียบกันค่ะแล้วก็ได้ผลเกินคาดมากครับออกรวงเยอะมากเลยครับปกติในนามันจะมีช่องว่างนะครับพอมาฉีดสูตร1กับสูตร2แค่นั้นแหละครับมันแน่นไปหมดเลยครับออกรวงเยอะครับค่ะรีบแทบจะไม่ค่อยมีเลยครับค่ะถือว่านุชปาไลนี้ใช้แล้วดีมากๆดีเกินคาดครับแล้วปริมาณที่ใช้อ่ะคะก็ผมใช้แค่5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรครับอ๋อก็10วันหรืออาทิตย์1ฉีดครั้งหนึ่งครับค่ะๆแล้วตอนนี้ข้าวได้กี่วันแล้วคะตอนนี้ข้าวก็อยู่ที่ประมาณ60กว่าวันประมาณสักอีก70วันก็น่าจะโอเคครับจะเกี่ยวได้เร็วนะคะเกี่ยวได้เร็วครับผมค่ะๆดินที่นี่เป็นดินทรายอ๋อแค่70วันก็เกี่ยวได้แล้วครับผมแล้วถ้าใช้นุชปาไลยิ่งทําให้เร็วขึ้นใช่มั้ยคะเร็วขึ้นครับผมเขาจะสมบูรณ์แล้วก็เสมอเลยครับผมเสมอมากครับผิดกันเลยนะคะระหว่างผิดกันนะครับแปลงนู้นที่ไม่ได้ฉีดนะคะแปลงนี้ไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดกับสองแปลงแปลงนี้ได้ฉีดแต่แปลงนี้ฉีดได้ในฟาราลมันแตกต่างกันเยอะไหมคะห่างกันมากเลยครับปกติตัวนี้ก็ไม่มีน้ำอะไรมีนิดเดียวผมลองดูว่ามันจะเป็นยังไงคือตอนแรกก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจครับพอมาใช้กับมะนาวแล้วศรัทธาเรื่องมะนาวก็เลยมาใช้กับตะข้าวใช่ไหมคะแล้วมันก็มีพืชตัวอื่นที่อยู่ในสวนผมเวลาโดนสูตรหนึ่งสูตรสองไปปะทะเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยผมเลยถือมั่นใจมากครับถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้นะครับคือทุกอย่างที่อยู่เนี่ยลองฉีดหมดเลยใช่ไหมคะเห็นมีหลายอย่างทั้งตะไคร้ทั้งอะไรนะมีเงาะโรงเรียนผมก็ลองดูส้มโอก็มีใช่ไหมเห็นลองทุกอย่างลองครับแล้วใบเขาจะเปลี่ยนเลยครับแล้วเนื้อที่ตรงนี้ก็คือรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะรวมทั้งหมดก็11ไร่ครับ11ไร่น่าจะทำนาอยู่ที่ประมาณสัก8ไร่นะ9ไร่เลยครับนอกนั้นซอยไปเป็นมะนาวคุ้มครับถ้าใช้นูฟอร์ไรครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนลงเยอะครับใช่ก็ถือว่าได้ดูจักกับนุชปาไลนี่ถือว่าคุ้มใช่ไหมคะครับปกติปีหนึ่งผมใช้ปุ๋ยอยู่ที่10กว่ากระสอบบางครั้งก็11 12พอมาเริ่มใช้เนี่ยก็เต็มที่ไม่3กระสอบก็4กระสอบลดลงมากเลยครับเรียกว่าประหยัดประหยัดประหยัดมากเลยครับรายได้เราก็ขึ้นมาครับค่ะอย่างนี้ทั้งมะนาวทั้งข้าวได้เยอะๆอย่างนี้แล้วเงินจะไปไว้ที่ไหนหมดกันเนี่ยก็ถือว่ารวยแน่ๆนะคะพอรู้จักน้องฟ้าไลน์นี่ต้องรวยแน่ๆต้องใช้เพิ่มขึ้นครับแล้วของเพิ่มขึ้นครับแล้วมีคนเขาไม่เห็นข้าวกับมะนาวนี่เขายังไงคะเนี่ยเขาทักเกือบทุกเจ้าที่มาชมสวนผมแล้วก็มาเจอข้าวนี่ว่าทำไมข้าวสวยมากเลยมันเป็นดินลอกใหม่ด้วยครับแปลกเหมือนกันครับผมก็บอกว่าเนี่ยผมใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชปาไลน์สูตร1สูตร2เนี่ยแล้วก็ปริมาณใช้ก็น้อยด้วยน้อยด้วยครับน้อยครับประหยัดค่าใช้จ่าย100ซีซีทดลองใช้กับ500ซีซี500ซีแล้วบางครั้งเราก็ใช้จนลืมเหมือนกันประหยัดจริงๆครับได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างค่ะถ้าสมมติว่ามีใครเขาสนใจเรื่องการทำข้าวการทำมะนาวอะไรนี่ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อสอบถามได้ผมให้คำปรึกษาตลอดค่ะจะโทรมาที่เบอร์โทรของผมก็ได้ครับได้ค่ะเป็น0850898626สวนมะนาวคุณโชยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างนะคะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยครับค่ะยินดีเพราะว่าที่เห็นที่มาวันนี้ก็คนมาเป็นพยานเยอะนะกลับไปหมดไม่ว่าจะเป็นมะนาวเป็นข้าวนี่ก็คือสั่งซื้อกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะครับผมค่ะก็คงเห็นแล้วนะว่ามันดีจริงๆนะคะเราไม่ได้มาพูดว่าดีนะเพราะว่าเราเห็นนี้นะตอนแรกที่พูดก็ไม่เชื่อนะว่าโอ้โหขนาดมะนาวดีขนาดนี้อะไรนะมาเห็นแล้วนี่เชื่อเลยว่าดีจริงๆค่ะความรู้สึกของผมก็ภูมิใจที่ใช้ตัวนี้ถ้าไม่ได้ใช้ตัวนี้มันต้องไปเสียค่าใช้จ่ายกับปุ๋ยเคมีเยอะมากครับ
พอเราใช้นี่เราสบายใจเยอะครับปลอดสารเคมีนะปลอดสารเคมีด้วยคือมันปลอดภัยทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ปลอดภัยกับร่างกายทั้งคนกินคนใช้ด้วยนะใช่เราไม่ต้องไปกังวลก็ถือว่าสุดยอดนะคะเนี่ยไอ้ฝันพูดความประทับใจกันนุชฟอร์ไลท์หน่อยนะคะของคุณพันนุชฟอร์ไลท์อ่ะค่ะผมก็จะใช้นุชฟอร์ไลท์มากขึ้นครับผมเพราะผมมั่นใจในตัวสรรพคุณของปุ๋ยชีวภาพของนุชฟอร์ไลท์ครับจะใช้ทุกอย่างต่อไปครับผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ให้ฟังรู้ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะค่ะวันนี้ทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ